คือณตอนนี้มันยังมีข้อสงสัยอีกต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นส.ส.ในฐานะตัวแทนของประชาชนเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะมาคลายข้อสงสัยตรงนี้เพื่อตอบคำถามสังคมให้ได้อย่างคณะกรรมการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ได้เชิญอธิบดีกรมขนส่งทางบกให้เข้ามาชี้แจงประเด็นเรื่องที่รถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้เนี่ยนะซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ากลไกของรถและประตูฉุกเฉินเนี่ยตกลงมันทำงานได้ปกตินะคือหลังจากที่เขาไปตรวจดูเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแต่ไม่รู้ทำไมณตอนนั้นด้วยความร้อนหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ประตูมันไม่ทำงานอีกประเด็นก็คือเรื่องติดตั้งถังก๊าซเกินจำนวนวันนี้คือส.ส.กรรมาธิการจี้ถามเลยว่าตรวจทิปหรือเปล่ามีแจ้ง6มีเพิ่มมา5เป็นไปได้เหรอที่จะไม่เห็นคือถ้ามันเพิ่มมา1หรือ2ถังว่าไปอย่างแต่นี้เพิ่มเกือบเท่าตัวรวมถึงเรื่องการที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับซึ่งทางกรมขนส่งเนี่ยบอกว่าตอนนี้เตรียมเรียกรถโดยสารทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ทั้งประจำทางและไม่ประจำทางแล้วติดตั้งก๊าซแบบเดียวกันเนี่ยทั้งหมด 13,400 กว่าคันจะต้องเข้ามาตรวจสภาพภายใน60วันครับประธานกรรมาธิการของกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.ครูมานิษฐ์สังพุ่มจากพรรคเพื่อไทยนะวันนี้ได้เชิญคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเข้ามาชี้แจงแล้วก็มาหารือด้วยจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้นี่แหละแล้วก็ระบุว่าการเรียกชี้แจงครั้งนี้เพื่อสอบถามประเด็นที่สังคมก็เคลือบแคลงสงสัยอย่างเช่นเรื่องติดตั้งถังก๊าซแจ้งไว้6ติดตั้งจริง11และเชื่อว่ารถที่เป็นแบบนี้ที่ไม่ตรงกับที่แจ้งแล้วแอบติดเพิ่มเนี่ยไม่น่ามีแค่คันที่เกิดเหตุคันเดียวกรรมาธิการเชื่อว่ามีหลักหลายพันคันจึงต้องการให้ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งหมดตรวจแบบปูพรมและกรรมาธิการก็จะไปตรวจเองด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนอกจากนี้กรรมาธิการแสดงความเป็นห่วงอีกประเด็นนึงคือเรื่องเงินประกันคือบริษัทรถทัวร์เนี่ยเขาต้องทำเงินประกันอุบัติเหตุไว้แต่ทีนี้ณตอนที่ไปทำสัญญาประกันน่ะน่าจะใช้เอกสารแจ้งตามที่จดกับทางการก็คือติดก๊าซไว้6ถังทีนี้พอถึงเวลาจริงเกิดเหตุคุณเล่นติด11ถังกรรมาธิการก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าบริษัทประกันเขานำหลักเกณฑ์นี้มาพิจารณาว่าคุณปกปิดหรือคุณทำไม่ตรงแล้วถ้าเขาไม่จ่ายทำไงฮะใครรับผิดชอบขณะเดียวกันกรรมาธิการไม่เห็นด้วยนะครับกับแนวคิดที่บอกว่าให้ยกเลิกการทัศนศึกษาไปเลยเพราะว่าการทัศนศึกษาเนี่ยมันเป็นเปิดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กไม่อยากให้ไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะเพียงแต่ว่ายังไงก็ตามควรที่จะสังคายนาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้ปลอดภัยขึ้นและให้เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพรถคือวันนี้มันมีคำพูดที่ว่าอย่าเอาความผิดของผู้ใหญ่ไปปิดโอกาสการเรียนรู้ของเด็กลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับไม่ปล่อยผ่านครับยืนยันเลยว่าไม่ปล่อยผ่านไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวภารกิจอย่างอื่นนี่ที่จะไปดูงานเนี่ยไปดูพื้นที่ที่มันมีปัญหาเนี่ยคมนาคมจะขอยกเลิกก่อนนี่จะลงไปสิงห์บุรีไปดูที่ต้นทะเบียนที่เขาให้จดได้อะไรเนี่ยอยากไปเห็นอยากไปดูให้มันชัดเจนเพราะว่ามันน่าจะเลิกยกเลิกได้แล้วเรื่องไอ้การถอดอะไรเขาเรียกถอดบทเรียนนะครับถอดบทเรียนมาเรื่อยพอหลังจากนี้ก็จางไปอีกคือสสครูมานิษฐ์ได้บอกว่าไม่อยากให้มันแบบเดี๋ยวมันก็จางไปเพราะตัวเองก็เคยเป็นครูมาก่อนใช่ไหมคะปัญหาเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขนะคะส่วนท่านนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการได้รับทราบในทุกๆประเด็นนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าประเด็นที่มันสำคัญมากๆประเด็นหนึ่งก็คือไอ้ถังก๊าซเนี่ยแหละแจ้งไว้6มา11มันมายังไงคือท่านอธิบดีบอกว่าคือต้องไปตรวจว่าที่มันเกินมาอีก5ถังเนี่ยมันมายังไงใครเป็นผู้รับผิดชอบต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดค่ะที่แจ้งเอาไว้ทั้งหมดมี6ถังแต่ว่าทั้งผู้สอบสวนคือผู้สอบสวนอุบัติเหตุแล้วก็พนักงานสอบสวนไปดูแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่ามีถังแก๊สเกินกว่าที่ได้จดทะเบียนไว้คือมี11ถังเกินไป5ถังนะครับอันนี้ก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปโดยพนักงานสอบสวนว่ามันเกินมาได้อย่างไรแล้วเกินมาในช่วงเวลาใดใครเป็นผู้รับผิดชอบในรายทั้งมีผู้เกี่ยวข้องใครบ้างนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยอธิบดีเองก็ย้ำว่าดำเนินการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการก็คือเจ้าของบริษัทรถเนี่ยนะคะเจ้าของรถคนขับรถ
วิศวกรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถังก๊าซรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสภาพรถตรวจสอบเรื่องนี้ขนส่งจังหวัดอย่างเงี้ยก็ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดด้วยแต่ละคนก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันไปนะคะฟังจากอธิบดีย้ำอีกทีนึงค่ะตัวผู้ประกอบการเจ้าของรถนะครับผู้ขับรถนะครับวิศวกรผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบในการทดสอบถังแก๊สนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องนี้ของที่จอดสิงห์บุรีนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการในเบื้องต้นไปกับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเหล่านี้แล้วนะครับการของผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการพักใช้ใบอนุญาตคือไม่สามารถตอนนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการกิจการในการขนส่งสาธารณะได้ในระหว่างการสอบสวนนี้นะครับผู้จัดการด้านความปลอดภัยซึ่งทุกบริษัทผู้ประกอบการต้องมีผู้จัดการด้านความปลอดภัยซึ่งจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยรายวันผมเน้นว่าเป็นรายวันว่ารถออกเนี่ยต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับทางบริษัทนี้ก็มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้ได้พักใช้ใบอนุญาตและก็ใบรับรองเรื่องของการเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยไปแล้วนะครับผู้ติดตั้งถังแก๊สหรือวิศวกรผู้รับรองทดสอบถังแก๊สนะครับขณะนี้ได้ระงับใบอนุญาตไม่สามารถที่จะดำเนินการในกิจการนี้ได้นะครับต่อมาก็คือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบผู้ติดตั้งตรวจสอบผู้ทดสอบถังแก๊สแล้วก็ตรวจสอบทั้งตัวรถนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการได้ยกย้ายมาปฏิบัติราชการช่วยราชการที่กรมนะครับแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่แล้วเข้าแล้วก็ส่งคณะกรรมการสอบสวนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยครับคือวันนี้กรรมาธิการก็ไล่บี้ขนส่งแบบมากพอสมควรเลยล่ะตรวจทิปหรือเปล่าทำไมถึงตรวจแล้วมี6ถึงเวลาตอนนี้กลายเป็นมี11คือทางขนส่งเนี่ยยืนยันนะว่าตอนที่ตรวจเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมี6จริงๆไม่ได้ตรวจทิปแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปเติมไปเพิ่มเนี่ยตอนไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกลับไปหมดเลยทั้งตัวผู้ประกอบการตัวเจ้าของรถตัวคนขับตัววิศวกรที่ได้มาตรวจนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจก็คือขนส่งจังหวัดนะครับทีนี้ทางอธิบดีกรมการขนส่งเนี่ยก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งเองเนี่ยก็จะต้องถูกตรวจสอบด้วยนะครับจริงๆเนี่ยขนส่งจังหวัด ก็โดนย้ายเข้ามาเพื่อจะได้เปิดทางในการตรวจสอบแล้วนะฮะว่าทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเปล่าและตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลา2สัปดาห์ขณะเดียวกันเรื่องกฎหมายที่ก็มีคนพูดกันเยอะว่ามันมีช่องโหว่ไหมอะไรบ้างไหมอย่างเช่นเรื่องของอายุของรถที่มัน54ปีเนี่ยมันมีช่องโหว่กฎหมายตรงไหนยังไงหรือเปล่าอย่างเช่นเขาไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนคลาส C ซึ่งวันนี้ขนส่งบอกว่าเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของรถอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนตัวนี้แล้วนับใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวต้องทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถและอีกอันนึงคือไปคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต้องเข้มงวดการใช้รถโดยสารอย่างปลอดภัยและขนส่งเองก็จะต้องเร่งเรียกรถโดยสารสาธารณะที่ใช้เชื้อเพลิง CNG เนี่ยฮะทั้งหมด 13,426 คันเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพรถภายใน60วันคือวันนี้ก็มีส.ส.ท่านหนึ่งที่เป็นกรรมาธิการนะที่บอกว่าตัวเองก็ทำเกี่ยวกับรถยนต์อะไรพวกนี้มาก็บอกว่าจริงๆไอ้ตัวถังก๊าซ CNG เนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะโยนเข้ากองไฟมันยังไม่ระเบิดเลยแต่อันนี้คือตัวท่อมันอะรั่วนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรและยานยนต์ด้วยนะครับเขาก็มาชี้แจงว่าจากการที่ไปสำรวจกลไกรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยทำงานได้ปกตินะยืนยันว่าประตูฉุกเฉินก็ยังคงเปิดปิดได้ดีแต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าถังก๊าซมีท่อหลุดเนี่ยอันนี้ก็ตรงกับที่ทางพิสูจน์หลักฐานตำรวจแถลงเมื่อสักครู่ทีนี้ก่อนการส่วนการเดินหน้าในการตรวจหารถโดยสารคันอื่นๆที่ใช้ CNG เหมือนกันเนี่ยทางคุณอัชรานิสัยสัตว์ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีและรักษาการขนส่งจังหวัดลพบุรีเปิดเผยครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ขนส่งลพบุรีประสานให้รถโดยสารในการประกอบกิจการของนางสาวปนิสราชินบุตรและในเครือชินบุตรที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยนะเข้ามาตรวจสภาพซึ่งตอนแรกวันนี้เนี่ยนัดหมายเข้ามา1คันที่เหลือจะตามมาแต่ล่าสุดทราบมาว่าตกลงทั้งหมดจะไม่เข้ามาแล้วลองฟังเสียงดูครับได้รับแจ้งว่ารถคันหมายเลขทะเบียน300411ที่อยู่ในประกอบการขนของคุณปนิสราชินบุตรอะไม่ได้เข้ามาตรวจที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีแล้วก็รถคันอื่นๆที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันของชินบุตร
ที่เหลืออีก4คันรวมคันนี้ด้วยเป็น5คันก็ไม่ได้ได้เข้ามาที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ไปได้ประสานให้ทางกลุ่มวิชาการประสานกับทางผู้ประกอบการขนส่งและเห็นว่ามีข้อมูลไปโผล่อยู่ที่โคราชนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือที่ได้รับรายงานเป็นยังไงบ้างคะไม่ทราบรายละเอียดนะคะทีนี้สำหรับรถคันที่มันเกิดเหตุที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะครับคุณอัชรายืนยันนะว่าได้มาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีจริงๆและวันนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างเข้มงวดจริงๆไม่มีหละหลวมไม่มีตรวจทิปตามขั้นตอนทุกอย่างวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอถังก๊าซ6ถังจริงๆแล้วอุปกรณ์ก็ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานด้วยถ้าเป็นไปตามนี้นั่นแปลว่าแอบไปติดตั้งเพิ่มทีหลังจากที่มีการผ่านตรวจไปแล้วนะลองฟังเสียงคุณอัชดายืนยันตรงนี้ดูครับตรวจถังแก๊สเนี่ยมีกี่ถังคะตรวจถังแก๊สเนี่ยมี6ถังค่ะแล้ววิศวกรรับรองมาก็6แล้วที่ช่างตรวจสภาพเนี่ยได้ตรวจสภาพรถเนี่ยก็พบ6ถังค่ะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันมีใบยืนยันว่าเป็น6ถังค่ะเห็นด้วยตาเปล่าก็เป็น6ถังใช่ค่ะมีทั้งเอกสารแล้วก็ตัวรถที่เข้ามารับการตรวจสอบนะคะแต่หลังจากเกิดเหตุอะค่ะเขามีการพบว่าข้อเท็จจริงมันเป็น11ถังตรงนี้ทางขนส่งอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรประเด็นนี้ไหมคะคือตรงนี้เราก็ยืนยันนะคะว่าเราตรวจตามสภาพรถจริงแล้วก็พบแค่6ถังค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อในการตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าตามที่ขนส่งยืนยันเนี่ยตอนที่รถคันนี้เอามาตรวจมี6แต่อยู่ๆมันมา11อันนี้คือเรื่องใหญ่ที่จะต้องหาคำตอบกันต่อแล้วตกลงว่าที่บอกว่าไอ้ท่อมันหลุดแล้วมันหลุดได้ยังไงหลุดเพราะอะไรนะคะหลายคำถามที่ยังต้องรอการชี้แจงนะคะ